สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเข้าป่าเพื่อชมผีเสื้อกลางป่าลึกชายแดนไทยลาวกันเลยนะครับเดินทางฝูงบินกระจายอยู่ในป่าส่วนมากเราจะพบผีเสื้อสีสันงดงามการปีกสองคู่บินว่อนพร่ำลมอยู่ทั่วไปตามชุมคุมพุ่มไม้ตามป่าหญ้าป่าเขาริมลำธารใกล้หนองน้ำที่มีความชุ่มชื่นนี่ครับมันคือผีเสื้อกลางวันนะครับเห็นแล้วครับว่ามันกำลังบินอาจจะไม่เหลือคู่กันครับพี่น้องครับโอ้นะครับพอมองเห็นบ่ครับผีเสื้อมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทก็คือผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืนแต่มันก็มีหลากหลายชนิดเหลือเกินนะครับความแตกต่างระหว่างผีเสื้อกลางวันกับผีเสื้อกลางคืนก็คือครับพี่น้องครับผีเสื้อกลางคืนจะมีรูปร่างอ้วนกว่าผีเสื้อกลางวันเสื้อว่ากลางวันนะพี่น้องผีเสื้อกลางวันจะมีรวดลายและสีสันสดใสสะดุดตาและงดงามกว่าครับครับเดี๋ยวนะครับเฮาก็สิมาขามห้องอยู่มองนึงครับนี่มันสับไหลผ่านในป่าหนึ่งหนึ่งหากพบผีเสื้อจำนวนมากๆก็แสดงว่าในป่านั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์ทีเดียวผีเสื้อจะหมดไปหากป่าไม้ถูกทำลายไปเพราะความชื้นที่ผีเสื้อส่วนมากชอบก็จะหมดตามไปด้วยนะครับโอ้มันอยู่หันไหนเองนี่มันตอมนี่หนึ่งที่นั่นผมว่าทำมันนั่นน่ะถ้ายิงเข้าไปบางทีโอ้โหทำมันยิงเห็นคนมันยิงออกมาเลยผมว่าตอนเขามาเห็ดลายอยู่นะกระลาอยู่แต่ว่าตอนเขาอยู่คนอยู่ไกลมันจะมาหาการมาท่องป่าดูผีเสื้อคราวนี้จะเห็นได้ว่าป่าพื้นนี้ยังอุดมสมบูรณ์ดีเรายังได้พบร่องรอยของสัตว์ป่าเช่นรอยหมูป่าออกมาขุดคุ้ยหาอาหารตามป่าและยังได้ยินเสียงไก่ป่าโก่งคอขันไกลออกไปอยู่ห่างๆใช่มากเนี่ยมันเป็นแปลนเพราะหมูป่าไหมวะเพราะไงขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยครับขอขอบคุณครับ